สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับสู่ช่อง The Man Alice กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ภาพตัวละครนะคะที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมานะคะเป็นแฟนอาร์ตให้กับตัวของเกม Identity V นะคะซึ่งตัวละครนี้ค่ะเราเบสอิงมาจากพวกตำนานเทพคาทารูอะไรทำนองนี้ค่ะที่คนเล่นน่าจะเคยได้เห็นกันมาก่อนแล้วนะถึงแม้จะมาเป็นตัวประกอบฉากก็เหินนะมันก็คือเจ้าตายักษ์ในถ้ำทองนั่นเองอะค่ะเท่าที่เราลองไปหาข้อมูลมานะคะส่วนใหญ่คนเขาก็ค่อนข้างมั่นใจกันนะคะว่าไอ้ดวงตาสีเขียวยักษ์นั่นนะคะมันก็คือกาลาคีนั่นเองค่ะขออธิบายเรื่องคร่าวๆของตัวกาลาคีให้ฟังก่อนละกันนะคะก็คือกาลาคีอะค่ะมันเป็นเกรดโอวันที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องของ The Inhabitant of the Lake นะคะประพันธ์โดยแรมซี่แคมเบลล์อะค่ะในปีพ.ศ.2507นะคะกาลาคีก็จะเป็นทากยักษ์นะคะที่มีเงี้ยงอยู่ทั่วตัวค่ะซึ่งเงี้ยนนั้นนะคะมันก็จะคล้ายๆกับโลหะนะแต่มันคืออวัยวะของกาลาคีนะคะสามารถใช้พวกนั้นอะเป็นสัญญาณที่มีดวงตาอยู่ที่ปลายค่ะออกจากร่างกายได้เพื่อใช้มองโลกภายนอกนะคะในขณะที่มันซ่อนตัวอยู่ในใต้น้ำอะค่ะและก็เชื่อกันด้วยนะคะว่าแต่เดินตัวของกาลาคีนั้นอะถูกขังไว้ในอุกกาบาตซึ่งตกลงมายังบนโลกนี้ค่ะทำให้เกิดทะเลสาบในภูเขาเซอร์เวย์ที่กาลาคีอาศัยอยู่อะค่ะส่วนวิธีหาสาวกนะคะก็ง่ายๆค่ะใช้เงี้ยงแทงเข้าไปที่มนุษย์แล้วก็ฉีดสารบางอย่างที่ทำให้กลายเป็นผีดิบก็แค่นั้นเลยเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะก็คือกาลาคีค่ะเป็นเกรดโอวันซึ่งทรงความรู้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพวกเกรดโอวันตนอื่นๆด้วยนะคะหน้าที่ของกาลาคีค่ะก็จะมีคัมภีร์สำคัญเล่มหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า The Renovation of Galaxy ซึ่งสาวกผีดิบเขาได้เขียนขึ้นมานะคะในขณะที่กาลาคีเขากำลังหลับไหลอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ถูกควบคุมนะโอเคในเมื่อเรารู้นะคะว่าต้นแบบของเราอะค่ะก็คือเจ้ากาลาคีตัวปัญหาที่อยู่ในถ้ำทองแล้วก็น่าจะหนีออกมาแล้วด้วยนะน่าจะไปอยู่ในทะเลสาบล่าสุดถ้าอย่างนั้นเราขออนุญาตอวดหน้าตาตัวละครที่เราออกแบบให้กับเจ้าตัวกาลาคีกันเลยก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะดาดาและนี่ก็คือกาลาคีที่เราออกแบบมานะคะจะมีทั้งเป็นแบบที่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงแล้วก็เป็นเวอร์ชันผู้ชายด้วยค่ะเนื่องจากตอนแรกที่เราพยายามหาข้อมูลมานะคะในวิกิพีเดียของประเทศไทยค่ะมันดันไม่บอกเพศแต่พอไปลองหาดูในของต่างชาตินะคะเขาจะใช้สรรพนามของกาลาคีเป็น him หรือไม่ก็ he นะแต่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะเราก็วาดออกมาทั้งสองแบบแล้วนะใครชอบแบบที่เป็นเพศไหนก็มาโหวตกันได้นะคะส่วนต่อจากนี้เราจะขออิงตัวกาลาคีแบบเป็นเวอร์ชันผู้หญิงไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะตอนแรกที่เราจงใจออกแบบมาคือออกแบบมาเป็นผู้หญิงนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกอิงวิกิไทยนะในส่วนต่อไปก็จะเป็นคอนเซปต์อาร์ตของทั้งสองแบบนะคะหลักๆในการออกแบบอะค่ะก็คือเราจะอิงดวงตาที่มันอยู่ในด่านถ้ำทองเลยค่ะเป็นหลักแล้วก็จะเอาข้อมูลในตำนานมาผสมปนเปกันนิดหน่อยนะคะจนกลายมาเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆก็ก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็วาดซ้ำมาหลายรอบอยู่อะแต่ละก็เปลี่ยนแค่ตรงกลางนะให้มันดูดีขึ้นเฉยๆอะส่วนเรื่องชื่อนะคะแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นกาลาคีอยู่แล้วแน่นอนแต่อีกชื่อที่เขาใช้เรียกเป็นแบบอาชีพหรือไม่ก็ฉายานี่แหละค่ะที่เรามองว่ามันยากนิดนึงนะเพราะว่าคือเราคิดไม่ออกนี่แหละนะแต่มี2ชื่อหลักๆอยู่นะคะที่คิดไว้ค่ะก็คืออันนึงคิดเองอีกอันนึงก็ล็อกมาแล้วนะคะคือ The Eye Enclave แล้วก็ The Inhabitant of the Lake ถ้าให้เราตัดสั้นๆหน่อยก็ The Eye แล้วก็ The Inhabitant ใช่ค่ะใครมีชื่อที่ดีกว่านี้เสนอมาได้นะคะต้องการความช่วยเหลือตรงนี้ด่วนเลยค่ะมาต่อส่วนเรื่องประวัติของตัวละครตัวนี้นะคะเราก็คิดไว้อยู่ด้วยกัน2แบบอะค่ะแบบแรกก็จะเป็นการอิงตามตำนานเลยนะคะคือกาลาคีค่ะจะถูกขังอยู่ในอุกกาบาตแล้วก็หนีออกมาได้ค่ะจะเป็นของจริงแบบตัวของแม่งูเลยนะคะหรือว่าฮิตล่านั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่หนีออกมาได้นั้นก็ทุกคนรู้กันดีนะคะว่านางวงการใครสำเร็จนะคะส่วนแบบที่สองก็จะเป็นแบบที่นางโดนไล่ได้ค่ะด้วยเหตุผลบางอย่างนะทีนี้นางก็จะหนีไปเรื่อยๆค่ะจนโดนต้อจมเข้าไปที่ด่านของถ้ำทองนะคะแล้วดันก้าวพลาดตกลงไปในส่วนลึกที่สุดของถ้ำอะค่ะแล้วก็ถูกพวกหินที่มันงอกออกมาแทงตายต่อหน้าคนพวกที่ไล่ล่าพวกนั้นนะคะพอเวลามันผ่านไปก็เกิดใหม่มาเป็นกาลาคีด้าค่ะซึ่งอีกแบบนี้ก็จะเป็นการออกแนวเป็นภาพหลอนนะคะเหมือนกับพี่หมึกหรือไม่ก็ฮัสเตอร์นี่แหละค่ะ
พูดง่ายๆเนื้อเรื่องแบบนี้ก็คือการล่าแม่มดนั่นเองแหละค่ะคิดเนื้อเรื่องไม่ออกให้ใช้การล่าแม่มดมาแปลงเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพอเกิดภัยธรรมชาติมานะคะในหมู่บ้านนะคะคนที่มีอำนาจสามารถใช้ศาสนาค่ะมาเป็นข้ออ้างในการสังหารคนได้แบบถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละค่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามเถอะนะแต่เขาก็แค่อยากจะหาแพะรับบาปมาเฉยๆค่ะไม่เชื่อให้ลองไปถามเกรซแม่แอนแล้วก็แม่อิทิกวากันได้เลยนะคะไปถามด้วยได้เลยค่ะส่วนถ้าใครถามแล้วนะคะว่าเราได้คิดเรื่องนี้ใส่นางไว้ด้วยไหมตอบเลยค่ะว่าน้องตั้นเป็นยังไงคุณเธอเขาก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละค่ะยิงหน่อยซึ้งนิดแต่ปากแซ่บมากเพราะมีความรู้ที่กว้างขวางนี่แหละค่ะเอาล่ะถ้างั้นเราก็มาดูท่ารีแอคชั่นหลักๆของตัวการคิดกันดีกว่านะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่ท่าตีปกติท่าชาตีท่าเช็ดเลือดท่าโดนไม้ท่าพังไม้ท่าข้ามหน้าต่างท่าผูกลูกโป่งท่าทำเซอร์ไวเวอร์หลุดท่าจับนั่งเก้าอี้ก็ตามที่ทุกคนเห็นกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวของการคิดค่ะก็จะเน้นใช้เงี้ยงเป็นหลักนะคะและใช่ค่ะเงี้ยงมันก็คืออาวุธของนางนี่แหละส่วนท่าอื่นๆที่มันยังไม่มีในนี้นะคะใครอยากรู้ว่าท่าทางอื่นๆมันเป็นยังไงก็เม้นบอกกันได้นะคะเดี๋ยวลองมาทำให้ทีหลังค่ะไม่ต้องห่วงเอาล่ะในเมื่อมีท่าพื้นฐานแล้วงั้นต่อไปก็มาดูท่าสกิลของการคิดในแต่ละท่ากันดีกว่าเนาะแต่เราขอไม่พูดเป็นแบบพูดตัวเลขละกันนะคะแบบพวกระยะ1เมตรอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเอาตามความจริงนะเรากะไม่ค่อยถูกค่ะเหมือนที่ไม่รู้ว่าจะให้การคิดมันสูงเท่าไหร่ดีค่ะแต่ก็อาจจะให้สักประมาณสัก200ซมนะสูงกว่าโจเซฟนิดหน่อยพอโอ้น้องเริ่มมาไกลแล้วงั้นกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะเรามาเริ่มกันที่ความสามารถพื้นฐานของตัวการคิดกันก่อนก็เลยกันแล้วกันนะคะก็ตามที่เราบอกกันไปค่ะก็คืออาวุธของการคิดก็คือเงี้ยนที่อยู่ข้างหลังนางเนี่ยค่ะนางเป็นตัวละครที่สามารถข้ามหน้าต่างได้ไวแล้วก็พังไม้ได้ไวนะคะความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จะเดินช้าประมาณนึงนะคะแต่ก็จะแลกมากับการที่นางจะตีได้เร็วแล้วก็ตีได้ไกลค่ะเช็ดเลือดประมาณปานกลางแล้วก็การตีเซอร์ในแต่ละครั้งนะคะก็จะมีการฉีดสารบางอย่างใส่ค่ะสารนี้ก็จะลิงก์มากับตัวสกิลติดตัวอันแรกของตัวการคิดนะคะที่มีชื่อว่าสารพิษค่ะเมื่อเซอร์ไวเวลถูกตีในแต่ละครั้งนะคะก็จะยิ่งเพิ่มดาเมจไปทีละ 25% นะคะแล้วก็จะทำให้เซอร์ไวเวลคนนั้นฮิลช้าลงไปอีก 5% ในทุกครั้งที่ตีสูงสุด3ครั้งนะคะก็คือตีขั้นที่1นะคะจะตีได้แค่ 25% ฮิลช้าลง 5% ถ้าเป็นตาแดงก็จะตีเป็นดาเมจเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ 50% ขั้นที่2นะคะจะตีเป็น 50% ฮิลช้าลง 10% แล้วก็ตาแดงค่ะจะเป็น 100% ก็คือตีทีเดียวล้มแล้วก็ในขั้นสุดท้ายนะคะก็คือขั้น3นะคะจะตีเป็น 75% ฮิลช้าลง 15% แล้วก็ตาแดงค่ะจะเป็น 150% ซึ่งก็คือตีมือล้มแน่นอนค่ะจำนวนขั้นนั้นจะถูกนับตามเซอร์ไวเวอร์คนต่อคนนะคะจะไม่นับรวมกันนะคะหากเซอร์ไวเวอร์ที่โดนสารนะคะหลบหนีออกจากเสียงหัวใจไปได้นะคะมันก็จะทำการแสดงออร่าของเซอร์คนนั้นนะคะออกมาเป็นเวลา3วิถ้าให้เข้าใจการตีของการคิดง่ายๆก็เริ่มแรกค่ะของเซอร์ไวเวอร์ทุกคนนะจะตีแค่ 25% หรือตีเซี่ยวนะคะแต่ยิ่งตีคนเดิมซ้ำๆไปเยอะๆค่ะดาเมจมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 75% เท่ากับว่าตอนแรกค่ะที่ตีคนหนึ่งนะคะจะต้องตีถึง3ทีค่ะถึงจะล้มมาต่อกันที่สกิลติดตัวอันที่2ของการคิดนะคะที่มีชื่อว่าท่าผีดิบค่ะเมื่อเซอร์ไวเวอร์ถูกจับส่งกับคฤหาสน์ไปแล้วนะคะผีดิบก็จะเกิดขึ้นมาจากตำแหน่งเก้าอี้ที่บินไปแล้วค่ะและออกเดินสำรวจรอบๆบริเวณในระยะที่กำหนดเมื่อมีเซอร์ไวเวอร์เดินเข้ามาในระยะก็จะทำการแจ้งเตือนแล้วก็ไล่จับเซอร์คนนั้นนะคะแต่การจับเซอร์ไวเวอร์คนนั้นนะคะมันจะไม่ทำดาเมจใส่ก็แค่จับเฉยๆค่ะในส่วนวิธีแก้ทานนะคะก็จะมีด้วยการ2วิธีค่ะที่เซอร์สามารถใช้หลีกเลี่ยงในการโดนพวกท่าผีดิบจับได้นะคะก็คือ1ค่ะไม่อยู่ในระยะที่กำหนดนะคะถ้าวิ่งออกนอกวงไปค่ะพวกท่าผีดิบก็จะไม่ได้จับและอีกวิธีก็คือเซอร์ค่ะสามารถจัดการพวกท่าผีดิบได้นะคะโดยการใช้การสตันนะคะได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการพับไม้ใส่การใช้สกิลเป็นต้นนะคะหากท่าผีดิบนั้นถูกจัดการไปแล้วจะเกิดขึ้นใหม่ในอีก60วิถัดไปค่ะ
กมหนึ่งสามารถมีผีดิบได้อยู่สูงสุดแค่3ตัวนะคะในระยะเวลาที่เซอร์ถูกจับก็จะอยู่ได้เพียงแค่8วิค่ะและใช่ค่ะถ้าใครสงสัยนะคะว่าทำไมไม่เป็นการเสกภาพผีดิบมาจัดการเลยล่ะมันจะง่ายกว่าไหมง่ายมากเลยค่ะคือเรากลัวไปซ้ำกับตัวซัมมอนตัวอื่นนะคะอย่างตัวของฮิตล่าหรือแมกโกลิโอค่ะและจะให้เหมือนกับพวกที่อยู่ในถ้ำก็รู้สึกว่ามันใช้งานจริงยากเกินไปหน่อยอ่ะซึ่งตอนแรกก็กะจะเอาอย่างนั้นแหละนะแต่อย่างที่บอกใช้ยากไปเลยเปลี่ยนดีกว่าค่ะทีนี้เราก็มาต่อกันที่เรื่องของสกิลก็แล้วกันนะคะมาเริ่มกันที่สกิลแรกค่ะก็คือสกิลที่มีชื่อว่าดวงตาดวงตานั้นจะมีคูลดาวน์อยู่ที่5วิระยะเวลาในการใช้งานก็จะอยู่ได้ประมาณสัก10วิค่ะความสามารถของมันก็คือการใช้2เครื่อง2ประตูแล้วก็2เก้าอี้นะคะที่เซอร์ไวเวอร์ค่ะนั่งอยู่ได้ในระหว่างการที่2นี้นะคะกาลาคิก็สามารถนะคะกดแทงใส่เซอร์ไวเวอร์ค่ะที่กำลังปั่นไฟเปิดประตูหรือไม่ก็อยู่แถวเก้าอี้ตรงนั้นนะคะที่เพื่อนร่วมทีมนั่งนะคะเพื่อทำการตีค่ะตีแล้วจะติดคูลดาวน์เล็กน้อยค่ะสักประมาณ 0.5 วิพอตีแล้วค่ะมันก็จะทำดาเมจเพียงแค่ 25% นะคะพร้อมกับการฉีดสารใส่เซอร์ไวเวอร์ค่ะเพิ่มเป็นขั้น2ให้เลยขอเสริมให้นิดนึงแล้วกันนะคะก็คือระยะตีในนี้ค่ะมันจะถือว่าสั้นกว่าตอนตีปกติมากเลยค่ะถ้าเซอร์ไวเวอร์เขาไม่อยู่แถวนั้นนะคะก็คือจะไม่โดนตีเลยนะคะแล้วก็กาลาคิค่ะจะตีเป็นหมู่ถ้ามีคนปั่นมากกว่า1คนนะคะก็คือจะโดนหมดเลยค่ะและอีกอย่างนึงก็คือก่อนที่กาลาคิจะตีได้ค่ะในการ2นะจะติดท่ารีแอคชั่นในการควบคุมเครื่องเล็กน้อยค่ะประมาณ 0.3 วินะคะสกิลที่2แลคูลดาวน์13วิความสามารถของสกิลนี้นะคะก็คือการเสกแร่แล้วก็โยนแร่อุกกาบาตค่ะใส่เซอร์ไวเวลในระยะที่กำหนดหากโยนถูกก็จะทำให้เซอร์ไวเวลค่ะติดสตันซึ่งกรณีนี้นะคะขอเสริมให้เล็กน้อยก็คือหากมีเซอร์ไวเวลมากกว่า1คนในวงก็จะถูกสตันเหมือนกันค่ะพูดง่ายๆก็คือสตันหูหากโยนไม่โดนนะคะแร่ก็จะยังคงอยู่จนกว่าเซอร์ไวเวลค่ะเขาจะเดินมาเหยียบเองที่ตัวแร่โดยตรงนะและที่อยู่บนพื้นนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณสัก15วิค่ะเซอร์ที่เหยียบโดนก็จะเกิดอาการสตันชั่วขณะแร่ที่โยนไม่โดนนะคะจะสร้างออร่ารอบๆพื้นที่นั้นๆ นะคะระยะก็ตีเป็นสักเท่ากับของน้องตั้นน่าจะได้ละมั้งเอฟเฟกต์ของแร่นะคะก็คือเซอร์ไวเวลที่เข้ามาอยู่ในวงนี้ค่ะจะทำทุกอย่างช้าลง 10% และกาลาคิสจะทำทุกอย่างเร็วขึ้น 10% ค่ะระยะที่โยนลงหัวของเซอร์ไวเวลนะคะมันจะเป็นวงเล็กๆค่ะในกรณีที่ทำสตาร์เซอร์ไวเวลได้นะคะเอฟเฟกต์ของแรกก็ยังจะคงอยู่กับเซอร์ไวเวลคนนั้นไปอีก5วิค่ะแต่กาลาคิก็จะไม่ได้รับบัฟเอฟเฟกต์จากแรกนะคะเอฟเฟกต์ของแรกนั้นจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเซอร์ไวเวลถูกโจมตีหรือหมดเวลาของแรกนั่นเองค่ะถ้าบอกว่าเราไปเอาสกิลจากตัวกูในด่านถ้ำทองมาแล้วก็ขอพูดย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะว่าตอนแรกค่ะเราจะให้สกิลของกาลาคิคือการเสกพวกนั้นมาแต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนเพราะว่ามันหวังผลใช้ได้ยากจริงเกินไปนี่แหละแน่ยังไงก็เปลี่ยนไปแล้วนะแน่พวกนี้ก็น่าจะมาจากตัวนายนี่แหละค่ะที่มันเป็นแร่อุกกาบาตนะก็เลยใช้ให้มันมีการใช้เกี่ยวข้องกับแร่ไปด้วยเลยก็น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะไอ้สกิลเนี้ยมาถึงกันที่การปลดล็อกสกิลแล้วกันนะคะสกิลปลดล็อกขั้นแรกค่ะคือสกิลที่มีชื่อว่าจับคูลดาวน์30วิสกิลนี้ไม่ทำดาเมจคำอธิบายของสกิลนี้นะคะก็คือใช้หนามที่หนังอะค่ะพุ่งเข้าไปจับเซอร์ไวเวลตามเป้าหมายที่กำหนดนะคะในระยะที่ไกลแล้วก็มาวางไว้ที่หน้าของตัวเองนะคะสามารถใช้คู่กันกับตัวสกิลดวงตานะคะในการจับเซอร์ไวเวลที่กำลังปั่นไฟเปิดประตูหรือช่วยเหลือเพื่อนออกจากเก้าอี้อยู่ได้ค่ะกำแพงนั้นสามารถใช้การจับนี้ได้นะคะแล้วก็การจับอะคะมันจะเป็นการจับแนวตรงเท่านั้นสามารถใช้ในการจับข้ามไม้ข้ามหน้าต่างได้ด้วยค่ะหากจับไม่ได้ก็จะติดคูลดาวน์อยู่ประมาณสัก15วินะคะระยะในการใช้สกิลนี้ก็จะอยู่ประมาณที่พอๆกันกับพวกกระดิ่งของอุฉาได้มั้งคะแต่ถือว่าไกลกว่าเล็กน้อยแล้วกันส่วนการปลดล็อกขั้นสองนะคะก็จะเพิ่มอัปเกรดความสามารถของสกิลแรกค่ะก็คือการเพิ่มดาเมจ 25% หากเซอร์ไวเวลโดนโยนใส่หัวแล้วก็ติดสตันนะคะแต่หากเหยียบก็จะทำให้แค่สตันเหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการเก็บจำนวนสะสมในการใช้แร่เพิ่มเป็น2ครั้งได้ด้วยนะคะถ้าให้เราสรุปแบบง่ายๆนะคะก็คือตัวของกาลาคิค่ะมันเป็นตัวละครที่เก่งในช่วงท้ายเกมนะคะโซนได้และยากนิดหน่อยในช่วงต้นเกมเพราะว่ามันต้องตกตีคนละ3ทีนี่แหละค่ะส่วน82ทาลอสแบ็คแจ็คแล้วก็หมวดอื่นๆนะคะถ้าถามว่านางลงได้ไหมคะเราคิดว่านางน่าจะลงได้นะแต่น่าจะเหนื่อยหน่อยในช่วงต้นเกมนี่แหละค่ะ
แต่หลังจากที่เรานั่งออกแบบมานะคะตัวละครนี้พอออกแบบเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่งนึกได้นะคะว่าแล้วถ้ากาลาคิมันมาในเกมจริงอะแต่คนที่มามันดันเป็นสาวบุกนาล่ะไม่ใช่ตัวจริงของกาลาคิเราก็คิดอยู่นะว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะคะแล้วฉายาก็ง่ายมากเลยด้วยค่ะก็คือให้ชื่อว่า The Children of Galaxy ไปเลยชื่อนี้ก็ง่ายดีซึ่งเราคิดอยู่นะว่ามันมีโอกาสสูงที่นอร์ตันนะคะหรือนักสำรวจแลนนะน่าจะได้เป็นฮันเตอร์ในเวอร์ชันนี้แหละค่ะน่าเชื่อชัวร์ว่าต้องมีดวงตาเป็นสีเขียวด้วยแน่นอนนะแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ออกแบบนะคะแล้วก็ยังไม่ได้วาดด้วยเพราะว่ามันคิดสกิลยากเนี่ยแหละนะก็เลยเอามาแค่ตัวของกาลาคิก่อนแล้วกันนะคะและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของกาลาคิที่เราออกแบบมาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนี่ค่ะว่านี่เป็นเพียงแค่แฟนอาร์ตของเราเท่านั้นนะคะย้ำนะคะแฟนอาร์ตไม่ใช่ของออฟฟิเชียลค่ะแต่ถ้าไอเดนสนใจและอยากเอาทำเป็นตัวละครในเกมจริงๆแล้วก็เราก็คงได้ดีใจกีลั่นบ้านแน่นอนค่ะไอเดนอยากเอาไปทำก็ได้นะไม่ว่ากันแต่บอกกันหน่อยก็ดีนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลของกาลาคิที่เราออกแบบหรืออยากจะเห็นนางโผล่ออกมาอีกก็เม้นหรือไม่ก็กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะคะและยิ่งดีกว่านั้นค่ะถ้ารบกวนช่วยกันฝากกดแชร์เยอะๆเลยด้วยค่ะเพื่อเดฟเห็นแล้วเขาได้เอาไปทำจริงนะ โอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้กันนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย and take care yourself